มาทวนความรู้วิชาภาษาไทยกับ6ข้อคำไทยนี้คำไหนเขียนผิดกติกาง่ายมากแค่หาคำหนึ่งใน4คำนี้คำไหนสะกดผิดมาดูกันสิว่าใครคือคนไทยตัวจริงเริ่มที่4คำแรกกระหนุ่งกระหนิงกระพริบตากระหล่ำปลีและกระท่านกระแท่นใครรู้คำตอบแล้วยกมือเฉลยคือคำว่ากระพริบตานั่นเองจำไว้นะกระพริบตาไม่มีรอเรือเด้อไปข้อต่อไปกับคำว่ามัธยัสมัชยิตมัจฉาและมัจฉะและคำตอบที่สะกดผิดคือคำว่ามัจฉาที่ต้องสะกดด้วยตัวจอจานนะไปกันต่อกับคำว่าประมวลอบอวนคำนวณและประชวนคำตอบคืออบอวนที่ต้องเป็นลอลิงแทนนอนหนูนะส่วนข้อ4กับคำว่ากลไกเทียนไขอะไหล่เจรไนเฉลยคือกลไกต้องไม่มีลอลิงนะไหนใครยังไม่ผิดเลยสักข้อเม้นมาหน่อยมาถึงข้อ5กับหมวดคำทับศัพท์กันบ้างอย่างแครอทเน็กไทฟังก์ชันก๊อปปี้ข้อนี้คาดไม่ถึงแน่เพราะคำที่ผิดคือเน็กไทที่เป็นกอไก่ไม่ใช่คอควายนะมาถึงข้อสุดท้ายกับคำว่าสับปะรดมะม่วงหิมพานต์อินทผลัมและมันสำปะหลังติ๊กตักติ๊กตักเฉลยคือคำว่าอินทผลัมนี่ล่ะคำนี้ไม่มีสระอาถึงจะเขียนถูกเขียนคำไทยได้ลื่นเขียนได้สวยเขียนด้วยปากกาควอนตัม007 Hits ด้ามพาสเทลสุดน่ารักพร้อมมือปากกา3สีใช้เขียน6ข้อ24คำไทยง่ายๆสำหรับทวนความรู้ต้อนรับวันภาษาไทยแห่งชาติปีนี้ไหนใครได้แต้มไม่ผิดเลยสักข้อบ้างคอมเมนต์มาบอกกันหน่อย